นี่คือบรรยากาศเมื่อ54ปีที่แล้วครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขนละครเมื่อวันที่24มกราคม2506ภายในโรงละครพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตหลังจากเหล่าศิลปินรวมตัวกันกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยแต่งตั้งประธานผู้ประกอบพิธีพร้อมสืบทอดท่ารำนาพาดองค์พระพิราบซึ่งวงการโขนละครนับว่าเป็นเพลงนาพาดชั้นสูงสุดที่ใกล้จะสูญหายแต่เนื่องจากครูโขนละครที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติเสียชีวิตไปหมดแล้วจึงไร้ผู้สืบทอดหน้าที่ประธานในพิธีดังกล่าวในหลวงรัชกาลที่9จึงเสด็จเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เองท่านยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บันทึกเทปท่ารำเพื่อเก็บรักษากระบวนท่ารำชุดนี้ไว้เป็นมรดกของชาติมีให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยอย่างความปลื้มปิติอย่างยิ่งแก่เหล่าหน้าตาศิลปินอย่างยิ่งและนับเป็นพิธีไหว้ครูโขนละครสายพิธีหลวงครั้งแรกในรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในเรื่องในแวดวงนาฏศิลป์นะครับ อย่างเช่นในเรื่องของทรงเป็นประธานในพิธีครอบมอบประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครูเพราะนั้นไม่งั้นเนี่ยสายหลวงเนี่ยก็จะขาดไปนะครับจะเป็นจะต้องทูลขอพระบรมราชานุญาตเชิญท่านมาเชิญเสด็จมาเป็นองค์ประธานและท่านก็แบบถือว่าตรงนี้มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือเหลือเกินครับในวันนั้นถ้าเผื่อท่านไม่รับที่จะเป็นประธานประกอบพิธีให้เนี่ยทุกอย่างก็คือจบเพราะว่าโดยประเพณีแล้วถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้มอบให้ใครผู้หนึ่งผู้ใดนะก็ไม่มีความสามารถที่จะไปทำอะไรได้เลยได้รับการสวมศีรษะครอบจากในหลวงท่านเจิมให้นะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดของเราแล้วเราก็ภาคภูมิใจและเราก็ยึดหลักการเนี่ยนะหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็จะทำอะไรก็นึกถึงท่านถ้าว่าไม่ได้ในหลวงนะครับถ้าท่านไม่ได้ในหลวงท่านมาสนับสนุนเนี่ยนะชีวิตพวกผมคงไม่ถึงไม่เป็นขนาดนี้นะครับพระมหากรุณาธิคุณและความห่วงใยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อวงการนาฏศิลป์ดนตรีไทยยังปรากฏทางอ้อมด้วยทรงสนับสนุนส่งเสริมให้พระราชโอรสพระราชธิดาฝึกฝนเรียนรู้ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยทุกแขนงโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนพระราชฤทัยในการเรียนโขนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงดนตรีไทยได้ทุกชนิดครับเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าแม้กระทั่งพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสนับสนุนให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติมากครับสิ่งเหล่านี้เป็นรากเหง้าเป็นอัตลักษณ์แสดงความเป็นชาติเรื่องราวแห่งพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการนาฏศิลป์ดนตรีไทยยังมีอีกมากมายซึ่ง3ศิลปินแห่งชาติรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยจันทร์สุวรรณดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนอาจารย์จตุพรรัตนวราหะรวมถึงอาจารย์รัตติยะวิกสิทธิพงศ์จะมาร่วมถ่ายทอดในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานในวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปผู้สนใจรับบัตรเข้าชมฟรีทั้ง2ใบได้ในวันพฤหัสบดีที่12มกราคมนี้เวลา16นาฬิกาณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ